ชีวิตพระเอกดังเรื่องราวชีวิตของพระเอกดังที่กว่าจะมีทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเคยไลฟ์สดทำสิ่งนี้มาก่อนมารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะมีทั้งดาราชายที่เข้ามามีชื่อเสียงในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กๆหรือวัยรุ่นแต่ก็มีหลายคนที่ถึงแม้จะเพิ่งเข้ามาในวงการบันเทิงแต่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่จุดเริ่มต้นของนักแสดงไม่เหมือนกันเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของพระเอกคนนี้กันเลยค่ะในวันนี้นั้นเรากำลังพูดถึงพระเอกสุดฮอตที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีเขาคนนี้ก็คือหนุ่มไบค์วชิราวิทย์ขวัญใจสาวๆทั้งประเทศไบค์เป็นพระเอกหนึ่งคนที่ตอนนี้นั้นหลายคนจับตามองเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเขานั้นฮอตจริงๆแถมยังมีแฟนคลับเยอะมากอีกด้วยในปีนี้นั้นไบค์ก็รับทรัพย์จากการเป็นพรีเซนเตอร์หลายตัวมากๆแถมยังมีผลงานการแสดงออกมาให้รับชมกันอยู่ตลอดอีกด้วยแม้เริ่มเข้ามามีชื่อเสียงในวงการบันเทิงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556ซึ่งปัจจุบันใบเป็นนักแสดงในสังกัดของ GMM TV ที่มีผลงานมากมายถ้าหากย้อนกลับไปในอดีตใบเคยนั่งไลฟ์สดขายเสื้อผ้าที่มีคนเข้าไปดูไม่ถึงหลักร้อยแต่ในวันนี้นั้นต้องบอกเลยว่าชีวิตของเขาพลิกผันสุดๆเพราะว่าในตอนนี้นั้นใบเป็นดาราชายที่มีผู้ติดตามเยอะที่สุดในประเทศไทยมีผู้ติดตามกว่า 15.9 ล้านผู้ติดตามทุกครั้งที่ใบลงรูปมักจะมีคนเข้าไปกดไลค์หลักล้านเลยทีเดียวตอนนี้ใบก็ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นเมื่อเขานั้นได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนใต้ให้กับแบรนด์ระดับโลกอย่างเบอร์เบอรี่